สวัสดีจ้าหลังจากห่างหายหนาตาไปจากพี่น้องนั่นเติบเนาะค่ะช่วงนี้ได้ช่วงพักรักษาตัวนะคะกลับมากินลูกชิ้นให้พี่น้องเบิ้งพ่อหายขึ้นหอดกันค่ะนี่น้ำจิ้มที่พี่น้องเห็ดเอานะคะสูตรมีให้อยากได้สูตรไหนคนเอานะคะผักกับซิมี่ตามที่พี่น้องเห็นมื้อนี้กินเป็นลูกชิ้นกุ้งค่ะลูกชิ้นกุ้งใส่ผักนะคะกอดรักสุขภาพสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะมาลองกินกันเบิ้งว่าสิเป็นจังไดนะคะป้าจะมานี่เลยค่ะลูกชิ้นหลังจากที่ห่างหายนั่งนาไปนานเนาะครับแฮวยำยังพันดีทั้งสองผักอ่ะไม่นานก็เลยบอกอยากอัดคลิปกินปันใดสาเบอร์เฮ็ดเองทำเองกินเองแคลไม่น้อยยำล่งคางนี่จุกกันมาได้แต่ว่ากันยังพอเคี่ยวได้แต่ว่าจะอย่าเป็นของแข็งแห้งคางนี่เมื่อใดเลยเสียวขึ้นสมองส่วนพริกถ้าเคี่ยวได้ก็คือ2 4นี่แค่นั้นนะคะก็สิพยายามรักษามันหายไปไปถ้าบ่หายไม่ได้สิไปหาหมออยู่นี่รอบนึงนะคะช่วงนี้ฮ้อนฮ้อนคักเนี่ยพี่น้องกุ้งเน้นๆให้กินเองนี่กันแซ่บไปซื้อเขาพี่น้องเอ้ยจากเขาใส่อย่างแน่แล้วเนาะมันจังเด่นจังฮอนของเฮาอาศัยความเด่นโดยการเฮ็ดกุ้งสดๆกุ้งเย็นๆแล้วก็ความกรึบๆจากเฮ็ดหมูหนูคิดหอดพี่น้องเพื่อเก่าเราจ้ะมือเห็นยังแนวมาติเหมือนเฮือนแนวออกไปข้างนอกพ่อใหญ่จะหากินกาแฟแน่ไปหาดินหากระถางมาปลูกผักแน่ส่วนภูมิแพ้นั่นบ่ต้องเว้าถึงภูมิแพ้เกสรนั่นโอ้ยบ่ต้องเว้าถึง
ไปบ้องเอาโหลดอยู่ในเฟซบุ๊กว่าเป็นแต่ไม่น้อยผู้เดียวว่ามันแต่สวีเดนประเทศอื่นเพิ่งกลับเป็นแต่มาผิวนึงแม่น้อยบ่ได้แตะยาก็คือว่าบ่ได้กินยาแก้แพ้หรือกินยาภูมิแพ้เลยนะคะยังบ่ได้กินเลยตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยครึ่งเดือนแล้วทรมานเนาะทรมานพี่น้องแต่ว่าอย่ายอดก็อย่าคนนั่นใส่อยู่รีบนี้อยากกินไม่น่าใส่วิธีออนยาเขียวยาเขียวตาใบโพค่ะมาแซ่น้ำแล้วก็กินเศร้าแรงมือละแก้วถามว่าซอยใดบ่มันก็ซอยได้นั่นรับหนึ่งค่ะคือมันบริเห็นไปหน่อยท่อน้ำมันแห้งก็เลยบอกจำเป็นต้องมาใส่ยาแก้พุ่มแผลที่เป็นตัวกินส่วนสุขภาพก็พ่อใหญ่ได้แก่งไปทั้งโรงพยาบาลแล้วนะคะหมอบอกว่ารอให้แม่น้อยมีอาการเกิดขึ้นก่อนจังสิได้ตรวจให้เพราะว่าแม่น้อยกลับมาแม่น้อยก็บ่มีความรู้สึกว่าปวดหัวอีหยังหลายจังซี่นะหมอบอกว่าให้ปวดหัวมากๆและทนไม่ไหวมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้โทรเรียกเลยถ้าเป็นเวลานอกราชการให้เรียกอัมบาลานมาเลยนะแล้วรถชุดเชิญเอาแล้วจะไปทำการตรวจไปเรื่อยไปไม่นานก็เลยเอาลอกก็ลอกไอ้ช่องที่ลอกเข้ากันไปได้ตัวเข้าเนาะการลดอาหารของแม่น้อยบ่ได้ขาดบางทีน้ำหนักให้จอยแต่แม่น้อยกินสะสมมาหลายไขมันนี่สิไปหน่อยก็เลยพยายามฝึกท้องก็ลำไส้ไปหน่อยเนี่ยให้มันชินนะคะว่าได้คาดหวังเรื่องน้ำหนักสิลดลงนะคะฝึกให้มันชินมาแป้งไปหน่อยสิกินน้อยลงจังซี่พวกเส้นพวกหยังสิก็กินน้อยลงกินแต่ว่าบ่ได้หนีหายเข้าก็กินแต่บ่ได้หนีหายแค่แก้งแต่ว่าลดปริมาณลงขออภัยค่ะจากที่เฮากินหลายๆแต่ก่อนที่กินมากกินโชว์พี่น้องเบิ่งต่อไปก็สิเน้นเป็นพักเป็นกับข้าวอย่างอื่นไปแต่ว่าข้าวก็จะเน้นหน่อยลงหรือถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็เส้นในลงแต่เน้นพักหรือว่าจะเน้นเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่แต่จริงๆแล้วเนื้ออกไก่สิบ่มีไขมันนะคะตัวนั้นก็สิซอยเฮาลดลงหลายๆเพื่อให้เราต้องการลดปริมาณไขมันและก็คาร์โบไฮเดรตเอาเป็นก่อปริมาณไขมันและคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้มันลดน้อยถอยลงพยายามให้มันให้ร่างกายเขามันทนได้ก่อนนะคะดังนั้นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมทั้งอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ที่แม่น้อยเริ่มนะแม่น้อยเลยบ่ได้หุงข้าวกินให้บ้านแล้วก็บ่มีมาแล้วก็บ่มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ่มีการกินแป้งหมูยังบ่แตกไม่กินปลากินไข่กินกุ้งจะกินอยู่จะกลับมากินปกติแล้วล่ะค่ะ
ขอฝึกท้องเจ้าของกับความอดทนและความหงุดหงิดของเจ้าของก่อนให้มันชินซะก่อนนะคะถ้าเฮาเฮ็ดได้ต่อไปเวลาเขากินข้าวหรือกินอย่างเดียวน้ำหนักเขาจะคงตัวแต่ถ้าเขากินอาหารพวกมีประโยชน์แล้วก็ค่อยๆตัดไขมันออกไปร่างกายเขาจะค่อยขึ้นน้ำหนักจะค่อยถอยไปเองนะคะเพราะเขาไม่ต้องการใส่ยาและอย่างนึงใส่ยาเขาก็บ่รู้ว่ามันจะมีผลดีผลเสียต่อเขาหรือเปล่ายิ่งมาหัวเจ้าของเป็นความดันเขาก็ต้องระวังสำหรับกิจกรรมของพวกเฮา3คนแม่ปู่แม่ขึ้นช่วงหน้าฮ้อนก็สิมีพบเจอกันบ้างนะคะช่วงนี้แม่พินอยากทำงานกับเฮ็ดบ้านปลูกผักแล้วก็ปลูกผักแล้วก็เตรียมทุกอย่างในบ้านปลูกผักหลายอย่างใส่เวลาเยอะตอนนี้เรื่องขั้นตอนกำลังเริ่มยังบ่เสร็จสับเพราะว่าจริงๆแล้วแม่พินต้องเตรียมดินเตรียมอย่างในแต่เดือนที่แล้วแต่เดือนก่อนคุณหลังจากที่มาเมื่อแล้วนั่งบ่ได้อยู่นั่งไปเมืองไทยนั่งเลยบ่มีเวลานั่งเลยเตรียมซ่าเมื่อเตรียมซ่าช่วงนี้นั่งเล็งมือที่นี่ส่วนแม่ปู่แม่ปู่ช่วงนี้พุ่มแผ่เล่นงานขาดยาบ่ได้เลยค่ะนะพุ่มแผ่เล่นงานถือกระจับความกำลังสปิดเทิมลูกกับปิดเทิมยี่สิบสามชีวิตตัวเองก็ต้องเฮ็ดงานหนาฮ้อนบ่ได้หยุดบ่ได้พักนะคะแม่ปู่โรงเรียนปิดก็เฮ็ดงานเลย3อาทิตย์หนาฮ้อนเล่นลูกก็ปิดเทอมนั่งก็ยากเรื่องก็หนักขึ้นนี่เพิ่งปีแรกต่อไปก็เข้าปีที่2มันก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยเวลาในการตอบคอมเมนต์พี่น้องก็จะบ่มีส่วนแม่พี่นั่นคือตามที่เฮาฮู้เลยเราอ่านภาษาบ่ได้นะคะตรงนั้นแม่น้อยขอไปเบิ่งให้ได้อยู่แต่ว่าแม่น้อยบ่สามารถสิไปดูแลให้ได้ตลอดเวลาเพราะในส่วนตัวของแม่น้อยก็2ท้องยังสุขภาพความหน่อยกับบ่ค่อยโอเคค่ะบ่ค่อยโอเคเพราะว่าบ่มีฮอร์โมนแล้วก็เลือดสีมาล่มสิไปงดกินง่ายเรื่องนี้นะคะเป็นอีหยังที่สุขภาพบ่ค่อยลงตัวพยายามเฮ็ดตัวเองให้สดชื่นตลอดเวลาเพราะวันนึงหมอยืนขอเสนอมาหาแม่น้อยแล้วว่าถ้าบ่สามารถที่จะควบคุมหรือดูแลตัวเองได้เขาก็จะให้แม่น้อยไปพบหมอซึ่งเป็นหมอแบบประมาณเหมือนโรคก็ยังบ่ถึงกับขันโรคซึมเศร้าหรืออย่างแต่อยากให้เขาไปพบกับจิตแพทย์นะคะเพราะว่าคนที่บ่มีเลือดเอามดลูกออกแล้วหรือคนที่หมดเขาเอิ้นประจำเดือนก็สิเบิดคือบอกไปท่องอย่างเสียฮอร์โมนในร่างกายมันสิผิดปกตินะคะเมื่อฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติมันจะส่งผลต่อร่างกายจิตใจแม่น้อยคุยกับพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่เข้าใจแล้วว่าเป็นยังแม่น้อยถึงหงุดหงิดบ่อยเป็นยังแม่น้อยอารมณ์เสียบ่อยเป็นยังแม่น้อยแบบนั่นบ่อยเพราะว่าตอนแรกพ่อใหญ่ก็บ่ฮู้มันถึงเกิดปัญหากันขึ้นหลายถึงขนาดรุนแรงที่นี่แม่น้อยก็เลยมานั่งบ่อยแล้วฟังว่ามันเป็นจังซี่แต่ว่าหมอน่ะบ้านนี้มันบอกฉันหมอบ้านนี้น่ะบอกฉันอยู่แล้วก็มีลามบอกฉันอยู่แต่ฉันบ่เข้าใจทั้งหมดเข้าใจบ่ถึงลามสิเป็นภาษาไทยแต่ฉันเขาแปลมาแล้วเฮาบ่สามารถสิถามต่อไปอีกพี่น้องเพราะว่าเขาแปลมาเสร็จแล้วเฮาก็ค่าเฮาบ่รู้ว่าสิเริ่มต้นมองใดเมื่อแม่น้อยไปพบหมอที่เมืองไทยแม่น้อยก็เลยเว้าทุกอย่างให้พ่อใหญ่ฟังแล้ว
พี่หน่อยก็เลยว่าถ้าฉันเป็นอวุธซีสาถาว่าฉันบ่สามารถสิควบคุมอารมณ์ฉันได้ถึงที่สุดอีหลีหรือฉันบ่สามารถสิอีหยังได้อีหลีฉันสิขอร้องให้เธอโทรไปที่หมายเลขที่เขาให้ฉันไว้ที่นี่พ่อใหญ่เพิ่นก็เลยไปลือกระดาษมาพ่อพี่หน่อยกระดาษมันหลายพ่อใหญ่ไปลือกระดาษกระดาษโรงพยาบาลมาพ่อใหญ่ได้อ่านพ่อใหญ่ได้เข้าใจอ๋อฉันอ่านอยู่แต่ฉันบ่เข้าใจว่ามันคืออีหยังว่าแบบมีความสุขก็สุขแห้งจังซี่นะเวลามีความทุกข์ก็ทุกข์แห้งเวลาดีใจก็ดีใจร้ายจังซี่นะประมาณแบบมันบ่ค่อยปกติจังซี่นะว่ามันโรคซึมเศร้าว่ามันโรคหยังแต่ว่ามันเป็นน้ําฮอร์โมนเฮาเป็นเลือดเลือดสิมาลมสิไปเนาะพวกไวท้องอีหยังอธิบายเพิ่นก็ได้เข้าใจเพิ่นก็เลยบอกว่าเป็นไหนก็ได้บอกว่านั่นแหละถ้าเห็นฉันบ่ค่อยเว้าหรือฉันงุดหงิดน่ะเธอบ่ต้องมากับเศร้าแซ่ฉันมากมายบางที่ยังเป็นนะคะแบบว่าเฮาอยู่ซื่อๆแล้วเพิ่นมาถามมันถือไม่น้อยก็เป็นอารมณ์แบบว่าอยากตอบอะกูงุดหงิดกูรำคาญซึ่งแต่ก่อนบ่ได้สังเกตตัวเองไงบ่ได้สังเกตบ่ได้คือถือว่ามันเป็นเรื่องปกติบ่ได้คิดว่าสังเกตเจ้าของไอ้ที่มานั่งสังเกตอะไรอย่างนึงก็คือครั้งที่ไปเมืองไทยครั้งนี้คือตั้งใจไปหาหมอนะคะโปสตัวโปรเจกต์ที่ไปเมืองไทยรอบนี้คือไปหาหมอโดยตรงก็เลยได้นั่งคุยกับหมอสุริยางแล้วหมอก็เลยบอกว่าหมอก็ได้นั่งคุยกันไปหน่อยนานเลยนะมันนี่ก็เลยได้หูละเอียดมาหลายแต่ในส่วนที่สุขภาพของแม่หน่อยบางอย่างเนี่ยหมอบอกว่าแม่หน่อยมีเวลาบ่แม่หน่อยบอกว่าแม่หน่อยมีเวลาแค่อีก3อาทิตย์นะคะคุณหมอก็ต้องบินกลับเพิ่นเลยบอกว่าถ้ามีเวลาคุณหมอจะทำการผ่าให้แต่เป็นผ่าตัดเล็กแต่ว่าต้องอย่างน้อยคุณก็ต้องนอนโรงพยาบาลสัก3วันว่าซั่นแต่ว่าหมอสิรับคิวให้แล้วซั่นว่าสิเฮ็ดให้ก่อนแล้วก็นอนโรงพยาบาลสัก3มื้อแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเอกชนนะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอเนี่ยจะทรงโตถามว่าเงินมีบ่มีอยู่มีเงินอยู่มีพอได้พาค่าโรงพยาบาลเอกชนกับค่านอนโรงพยาบาลเอกชนน่ะมีค่ะแต่บ่ได้เตรียมโตเตรียมใจไปที่จะผ่าตัดไงแล้วก็ถ้าถามว่าพาอีหลีลูกก็เฝ้าได้อยู่แต่ว่าบ่พร้อมอ่ะก็เลยว่าบอกคุณหมอว่าเอาไว้รอบหน้าได้มั้ยคะถ้ายังไงหนูขอเป็นคนไข้แล้วก็ถ้ายังไงถ้าหนูกลับมายังไงหนูโทรหาคุณหมอได้ไหมก็เลยว่าจังซี่ก็เลยขอเบอร์โทรเพิ่นไว้นะคะกับให้เพิ่นสลักให้เพิ่นสลักหลังน้ำบาดให้นะคะเรื่องอาการและการที่เขาคุยกันนิดหน่อยพอเพิ่นจำได้จังซี่นะก็รอกลับมากับบริษัทพาเพราะว่าอยากพาบ่อยากพาค่ะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพื่อว่าเขามาเหตุตามที่ว่าหมอเพิ่นสอนมากหมอเพิ่นก็บอกว่าถ้าไม่อยากพาก็ทำแบบนี้แบบนี้ลองดูแล้วมันก็อาจจะช่วยได้ก็ลองทำดูก็เลยว่าก็เลยลองกลับมาเฮ็ดเจ้าของร่องเบิ่งก่อนยังมีเวลาโอกาสกลับไปเมืองไทยยังมีถ้าอยากสิผ่าตัดอีหลีก็ตั้งใจไปแล้วไปพาเลยพาแล้วพักฟื้นสักพอให้เรียบร้อยแล้วจังไปหาไปเที่ยวกับลูกนะคะอันนี้ก็เพียงเป็นเพียงแค่บางส่วนที่มานางบอกให้ฟังสำหรับแม่น้อยว่าแต่เขาบ่สนใจแม่น้อยแม่น้อยเองก็บ่สนใจเขาซึ่งมีเทื่อนึงแล้วที่พี่น้องเอาที่พ่อใหญ่เราเคยขอร้องแม่น้อยเรื่องระวังไทยคลิปกับขอกลัวนี่ตอนที่แม่น้อยงานไม่ได้น้องน้ำเมื่อประมาณเป็นปีมาแล้วเนาะปีกลัวมาแล้วได้2ปีครั้งนึงครั้งนั้นครั้งนึงแล้วเพียงแต่ว่าฝรั่งเขาเป็นคนที่บ่จู่จี้เขาถือว่ามันสิทธิ์ส่วนบุคคลน้ำเขาก็เลยบ่ค่อยอยากอีหยังเฮาแล้วบัดนี้เฮาก็เป็นความเคยชินแล้วกลายเป็นนิสัยเสียของแม่น้อยก็ว่าได้แม่น้อยยอมรับความเป็นจริงเด้ค่ะว่าแม่น้อยอาจจะเป็นนิสัยเสียตรงนั้นก็ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาเคยอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาแม่มันขึ้นสินอนย่ําใดก็ได้จักโทรศัพท์จัก iPad จักแท็บเล็ตมีทั้ง iPad มีทั้ง Samsung แท็บเล็ตมีทั้งโทรศัพท์วางอยู่เรียงข้าง2เครื่องคอมอีกเวลาเขาสิมานั่งคุยกับเฮาเวลาเขาสิเว้าอีหยังกับเฮานี่ก็แทบจะบ่มีพ่อใหญ่เคยเว้าว่าถ้าสิเว้าอีหยังก็แม่น้อยพ่อใหญ่น่ะเคยเว้ามาเทื่อนึงแล้วแต่ครั้งที่รอบกลับมาแล้วเฮ็ดตามสัญญาแล้วก็ขอสัญญาไปหน่อยกลับคืนนั่นแหละแล้วเลยบอกว่าเวลาฉันจะคุยอะไรเธอฉันต้องสังเกตก่อนว่าเธอวางเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเธอลงหรือยังถ้าเธอยังถืออยู่ฉันรู้ว่าฉันเดินเข้าไปพูดเธอก็หงุดหงิดใจแม่นี่ดีคอยบ้าขนาดนั้นนี่ดีพี่น้องบ้าแห้งเลยบ้าจนติดมันมาเป็นสิ่งดีสอนผู้อื่นได้แต่ว่ามันเข้าตัวของแล้วมันบ่หูสึกตัวนี่เขาว่าถือก็ไม่น้อยหูโตแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังก็ตามในสิ่งนี้มันมวลหลายๆอย่างไม่น้อยเนี่ยสิบ่ลืมพี่น้องเฮาดอกเพราะว่ายังเฮ็ดต่อไปยังมีคลิปพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเพียงแต่ว่าขอใส่เวลาช่วงนี้รักษาตัวแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เฮ็ดหลายๆอย่างคนเฮามันติดนิสัยมาตั้งหลายปีแล้วมันสิมาแก่เทื่อเดียวมันแก่บ่ได้ดอกแต่ก็สิพยายามนะคะแต่สักวันนึงเราจะกลับมาพูดคุยกันทางคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมส่วนพี่น้องที่อยู่ใน Facebookส่วนตัวไม่น้อยแล้วก็พี่น้องที่อยู่ใน Facebook แฟนคลับนะคะ
แฟนเพจของแม่น้อยก็ยังหักรังแกนกันคือเก่าในจำนวน 2,000 กว่าคนประมาณแม่น้อยบ่รับคนหลายนะคะแม่น้อยรับเอาเฉพาะคนที่อยากจะอยู่ด้วยกันรักกันจริงๆนะคะบ่แม่นว่ามาจริงโจ๋แล้วก็แล่นจริงโจ๋ใส่กันแม่นบ่เอาแบบนั้นแม่น้อยต้องการจำนวนน้อยแต่ถึงจะน้อยแต่เราหักกันหักแล้วก็ดูแลกันให้กำลังใจกันนั่นคือสิ่งที่แม่น้อยต้องการแม่น้อยบ่ได้ต้องการแบบว่าจำนวน 5,000 6,000 เหมือนคนอื่นเพิ่นบ่เอาค่ะแบบนั้นเพราะว่าแม่น้อยเคยเปิดแบบนั้นแล้วแม่น้อยปวดกระบาลนะคะคนหักก็มีคนมาซอรอก็มีคนอยากเอาอันนี้ไปอันนั้นก็มีมันหลายหลากหลายหน้าจิตตังหน้าจิตใจของคนเนาะสำหรับคลิปนี้หลังจากห่างหายมาเราไปได้มานั่งทักทายกันทั้งหน้าจอแบบนั่งกินข้าวให้เบิ่งนะคะช่วงนี้ก็ขอรักษาฟันพรถ้าบ่ดียี่ลีเดี๋ยวพ่อใหญ่จะโทรไปหาหมอแล้วก็พาแม่หน่อยไปเบิ่งไอ้ตัวที่อุดแขวแตกมากไปยังคือกินบ่ได้นะคะแต่ว่าแม่หน่อยถามหมอไว้อยู่หมอว่าแม่หน่อยเอาหินปูนออกจากรากฟันหมดมันสิเสียวนานเพราะว่ามันเหมือนทั้งปากนะคะทุกซี่ในปากดังนั้นมันสิใส่เวลานานเวลากินยังไปมันสิเสียวเวลาเคี้ยวยังไปมันสิตีดถึงสมองส่วนนึงคือแม่น้อยบ่อยากมาอาคีพี่น้องเบิ่งมันหนารำคาญจริงๆเมื่อนี่เป็นช่วงที่ลดอาหารแม่น้อยต้องกินให้ซาไว้ให้ซาลงแต่เมื่อมานั่งกินกับพี่น้องก็ต้องกินให้พี่น้องขึ้นอยากนั่งคณะแต่ก็มานั่งเบานั้นเบานี่ก็คงสิบ่เบื่อนายกันดอกถึงเบื่อกะเฮ็ดได้ๆเนาะมีหยังก็ต้องมาบอกสู่กันฟังเบื่อกะโดดคำไปมากกะจังเบิ่งนะคะมีสาระบางไม่มีสาระบางก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวก็จะผลิตคลิปออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆล่ะค่ะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีค่ะด้วยแรงจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ